ลงใต้ไปที่ชุมพรครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบหลังจากที่ตำรวจ3นายครับไปเอากาแฟที่ยึดได้จากผู้ต้องหาค้ายาเสพติดเอามาชงกินจากนั้นหมดสติต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยครับกำลังเร่งตรวจสอบด้วยนะว่ากาแฟผสมอะไรหรือเปล่าหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3นายที่อยู่ประจำด่านที่ชุมพรครับมียศร้อยตำรวจโท1นายดาบตำรวจ2นายไปดื่มกาแฟซองสำเร็จรูปกินได้สักประมาณ10นาทีจากนั้นมีอาการวิงเวียนศีรษะทรงตัวไม่อยู่หมดสติต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าแซะของชุมพรครับพอไปตรวจสอบปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดประเภทยาบ้าอยู่ในร่างกายด้วยแล้วต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้อาการล่าสุดปลอดภัยหมดแล้วนะเหลือเพียงนายตำรวจยศร้อยตำรวจโทที่ยังต้องรักษาตัวต่อไปทีนี้พอไปตรวจสอบก็หาข้อเท็จจริงบอกว่าเอ๊ะกาแฟ3ซองเนี่ยมันมาจากไหนที่3นายตำรวจเนี่ยเอาไปชงดื่มพบว่าเป็นหนึ่งในของกลางที่ไปเจอในรถของผู้ต้องหาคดียาเสพติดจับได้ตั้งแต่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนั้นจับกลุ่ม2พี่น้องอายุ38ปีกับ33ปีครับพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์300กิโลกรัมยาบ้าอีก 4,000 เม็ดซุกมาในตะกร้าผลไม้แล้วก็มากับรถกระบะครับแล้วปรากฏว่าไอ้กาแฟที่มันซุกอยู่เนี่ยตำรวจก็ไม่รู้ว่ามันมีสารเสพติดอะไรหรือเปล่าเอามาชงดื่มพอดื่มเสร็จแล้วก็มีอาการหมดสติอย่างที่ว่านี่แหละครับเอาล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะพลตำรวจโทสรายุทธสงวนโพไคผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าตอนนี้สั่งการให้ผู้บังคับการปราบปรามยาเสพติดภาค4เนี่ยตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลยนะหาที่มาที่ไปแล้วสงสัยว่าไอ้กาแฟนี่แหละมีส่วนผสมของยาเสพติดแน่นอนจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นที่โด่งดังกันว่ากาแฟผสมยาเสพติดชนิดใหม่ใช่ใช่เอาไปใส่ซองไว้อ่ะดังนั้นต้องระวังนะเพราะฉะนั้นพี่ๆตำรวจนะใช่ครับไปจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดถ้าเห็นกาแฟแบบเนี้ยอย่าเอามาชงดื่มอย่าเอามากินปล่อยให้มันเป็นของกลางไปใช่จะบอกว่าจริงๆก็เป็นของกลางมันก็ไม่ควรแต่ต้องอยู่แล้วหรือเปล่าก็คิดว่าเป็นซองกาแฟธรรมดาครับครับนี่แหละเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอันตรายไปหมดทุกอย่างเป็นของกลางก็อย่าไปแตะมันเลยครับเอาอย่างนี้เนาะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ